เปิดแล้วค่ะสวัสดีค่ะพุทธบุตรทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับรายการลัดสั้นตรงสุนิพานอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณช่อจะหันกล้องให้ดูทั่วทุกคนก็ได้นะเพราะว่าอย่าเพิ่งทำไอ้โทรศัพท์อะดูกล้องให้มันเรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้อาจารย์จะออกอากาศเรื่องของวิมุตตินะคะวิมุตติความหลุดพ้นพอดีว่าคุณแม่เข้ามาจากภาคใต้นะคะเข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ด้วยวิมุตติความหลุดพ้นเนี่ยท่านเคยได้ยินไหมคะว่าเจโตวิมุตติเนี่ยทำให้เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ก็มีอ๋อยังไม่ได้ยินยังไม่เคยเห็นใช่ไหมครับคุณชอบต้องมาใกล้ๆท่านอ่านท่านแต่ไม่ได้พูดออกพูดแล้วมันไม่เข้าอากาศตรงนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดใกล้ๆนี่ก็ได้เออแต่อันนี้ก็ไปนั่งใกล้ๆป่ะถือมาให้คุณชอบอย่าเอาไปใกล้เออเอามาให้มันใกล้ๆเอาไปใกล้ๆท่านด้วยเสียงมันจะได้เข้าไปทุกคนเลยหรืออย่างนี้ง่ายกว่าได้ยินชัดแล้วนะค่ะก็เมื่อคืนเนี่ยอาจารย์ก็ค้นแบบว่าไปเจอพระภิกษุที่ท่านได้เจโตวิมุตติแต่ว่าได้ถึง7ครั้งก็เสื่อมท่านอาจารย์ที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ค้นหลักสูตรเจโตวิมุตติทำไมถึงค้นหลักสูตรนี้ก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจครับเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจแล้วยิ่งสำคัญถ้ามาบอกว่าตัวเจตสิกมีแค่9คำชาตินี้อย่าหวังจะเข้าใจอันนี้ก็น่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมว่าเพราะว่าคำว่าเจโตเนี่ยมันคือสภาพธรรมที่เกิดในภายในถ้าสภาพที่เกิดในภายในตัวเนี้ยนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่รู้จักแล้วเราจะกำหนดสภาพธรรมเจตัวที่เกิดในภายในได้ยังไงใช่ไหมคะครับเมื่อคืนที่อาจารย์ได้ค้นคว้าเนี่ยอาจารย์ก็เลยสนใจก็เลยเอามาจัดรายการมาออกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันมีภิกษุท่านนึงที่บวชแล้วก็ทำเจโตวิมุตติได้หลายครั้งเลยแต่เจโตวิมุตตินั้นก็เสื่อมไปทุกครั้งพอเจโตวิมุตตินั้นเสื่อมไปแล้วเนี่ยค่ะก็ทำใหม่พอทำใหม่ก็เสื่อมอีกถึง7ครั้งก็เลยฆ่าตัวตายเคยเห็นไหมเคยเจอพระสูตรนี้ไหมท่านยังไม่เจอครับยังไม่เคยเจอหรอครับเออเพราะว่าอย่างทิฏฐิ62ในส่วนมากผมจะผ่านซึ่งพระองค์ยังตรัสไว้ด้วยซ้ำว่าไม่ว่าจะปฏิบัติเคร่งครัดแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่ได้เมตตาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติพระองค์ตรัสว่าไม่มีทางที่จะสิ้นจากอาสวะได้โอ้โหชัดเจนเลยนะครับอาจารย์บันทึกไว้อยู่แต่จะกำลังจะหาว่าภิกษุที่ทำได้7ครั้งแล้วก็เลยคิดว่าอุ๊ยมันไม่บรรลุธรรมสักทีก็เลยฆ่าตัวตายซะประมาณเนี้ยมีอยู่ในตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรอาจารย์เอาเข้าทิฏฐิความเห็นผิดเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลาของอาจารย์น้อยมากจะได้ไปค้นหนังสือต่อไม่ใช่เราค่ะจะอยู่ที่เรื่องของพ่อชงเจ็ดที่ทำให้ธรรมชาติอื่นตั้งมั่นนี่ก็ยังไม่เคยมีใครนำมาแสดงและอาจารย์ก็ค้นเจอแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ค้นเจออย่างเดียวนะปฏิบัติก็เจอ
แต่ตอนปฏิบัติเจอเนี่ยคนไม่เจอเนี่ยเอามาพูดไม่ได้เพราะคนไม่เห็นก็เถียงกันอยู่นั่นแหละอือใช่ๆแต่พออาจารย์ปฏิบัติก็เราก็บอกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงมันหาไอเราเนี่ยไปเจอว่าสภาพธรรมเนี่ยมันตั้งมั่นอย่างนี้แล้วสภาพนึงมันดับไปอย่างนี้แต่ว่าหาหลักฐานไม่เจอเพิ่งหาเจอพอหาเจอแล้วมันก็เออมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยมาเจอสภาพธรรมที่ใครบอกว่าต้องผ่านได้เจโตวิมุตติตรงเนี้ยมันกลับกำเริบได้อีกอยู่เพราะว่ามันเป็นสภาพธรรมที่ทำให้เห็นผิดทำให้มีทิฏฐิผิดโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยเอาเป็นว่าอาจารย์เข้าไปตรงนี้เลยสัตตทิฏฐินะตรงนี้สัตตทิฏฐินี่ข้อที่สองค่ะสัตตทิฏฐิตรงนี้เห็นไหมคะถ้าเป็นอาศัยเหตุสี่อย่างทำให้มีทิฏฐิผิดเล่มที่9นะคะเล่มที่9หน้าที่11ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอดีตมีความเห็นไปตามขันธ์ส่วนอดีตปารภขันธ์ส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ18ประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปารภอะไรจึงกำหนดขันธ์ส่วนอดีตมีความเห็นไปตามขันธ์ส่วนอดีตปารภขันธ์ส่วนอดีตกล่าวแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ18ประการสัตตตทิฏฐิ4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงสัตตตนี่แปลว่าเที่ยงทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นว่าโลกเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกก็คือบัญญัติว่ามันมีตัวตนใช่มั้ยคะครับใช่ครับบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยเหตุ4ประการสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปารภอะไรจึงมีทิฏฐิว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยเหตุ4ประการนะเข้ามาพระองค์ไล่เข้าปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติได้ขนาดญาณระลึกชาติได้เนี่ยไหนใครคิดว่าจะต้องได้เฉพาะพระอริยะอย่างเดียวมีไหมคะไม่ปุถุชนผู้ยังไม่ได้เป็นอริยะนะคะก็สามารถระลึกชาติได้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเห็นไหมเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นเนี่ยเห็นไหมความเพียรที่ตั้งมั่นเห็นไหมปกติวิริยะความเพียรเนี่ยมันเกิดดับไม่ใช่หรอครับมันเกิดดับนี่พระองค์ใช้ความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการก็คือกระทำไว้ในใจนะโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิเห็นไหมเรียกเจโตสมาธิก็ได้เจโตคือสภาพธรรมที่เกิดในภายในสมาธิก็คือความตั้งมั่นก็คืออาศัยเนี่ยอาศัยสภาพธรรมที่เกิดในภายในแล้วทำให้เกิดความตั้งมั่นใช่ไหมถ้าจะแปลแบบนี้ให้ตรงกับหลักภาษานะคะอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตเอาเข้าไปสิเนี่ยนะสภาพธรรมสติวิริยะความเพียรเหล่านี้พอปฏิบัติได้ถูกจังหวะของเขาเนี่ยทำให้ระลึกชาติได้หรือนิดๆตรงนี้ก็ปรากฏว่าพระองค์ใช้คำว่าบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตนะจิตเนี่ยเป็นสภาพธรรมใช่ไหมคะที่ถูกทำให้ตั้งมั่นใช่ไหมทั้งที่จิตเกิดดับใช่ไหมที่ใครบอกจริงๆอะจิตมันไม่ได้เกิดดับแต่ว่ามันมีภพชาติใหม่ได้เพราะมันมีอวิชชาแล้วก็มันมีอวิชชาไปครอบงำทั้งหมดแล้วมีตัณหาเนี่ยครอบงำจิตได้แล้วก็เลยทำให้จิตนั้นทะยานไปพอใจยินดีในร่างกายคือร่างกายของเราเป็นรูปขันธ์เนี่ยว่าเป็นของเราเสร็จแล้วเนี่ยก็พอใจยินดีในเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็เลยทำให้จิตนั้นมีตัณหาเมื่อจิตนั้นมีตัณหาก็สร้างเหตุ
เกิดภพเกิดชาติถูกไหมคะถ้ามีตัณหาก็สร้างภพตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภาโวถูกต้องไหมคะครับเมื่อไรก็ตามที่ทำจิตให้ปราศจากกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยถ้าโน้มไปพิจารณาเพื่อให้สิ้นอาสวะเนี่ยก็จะบรรลุธรรมได้นิพพานเนาะครับแต่ถ้าเกิดว่าโน้มไม่เป็นเพราะไม่รู้วิธีไม่ได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะรู้สภาพธรรมระลึกชาติได้ด้วยในภายในแต่จิตก็ตั้งมั่นแต่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิในความเห็นผิดพระองค์ตรัสว่าสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกชาติได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุตินี่คือตายจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนู้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศฉะนี้เขากล่าวอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียดส่วนเราสัตว์นั้นย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าข้าพเจ้าอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นเห็นไหมต้องอาศัยความเพียรตั้งมั่นอีกแล้วอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกถึงชาติได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพโน้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศชนี้ด้วยการได้บรรลุคุณวิเศษนี้ข้าพเจ้าจึงรู้อาการที่อัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งมั่นอยู่ดุจยอดภูเขาตั้งมั่นอยู่ดุจเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นฐานะที่หนึ่งซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีทิฏฐิว่าเที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงท่านเข้าใจไม่นี่ขนาดก็พอเข้าใจเอาง่ายๆอ่ะปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะปฏิบัติแล้วก็เรียนแบบคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยพากันเข้าไปอย่างเช่นว่ามีเสด็จลงมานะพระโพธิสัตว์เสด็จลงมาแล้วก็เหมือนกับมาเข้าร่างสาวพรหมจรรย์นะทั้งนั้นครับแล้วก็พากันบอกว่าเก็บเงินหรืออะไรอาจารย์จำไม่ได้แต่ว่าจำได้คร่าวๆก็คือว่าถ้าท่านขี้เกียจปฏิบัติท่านมาทำบุญให้ทานตรงนี้ก็จะผ่านร่างโพธิสัตว์เนี่ยมีชื่อท่านไปก็จะให้ท่านพาสขึ้นไปสวรรค์ก่อนปิดประตูอบายไว้ช่วงนี้ก่อนในชาตินี้ให้ไปเตรียมตัวแล้วค่อยกลับมาทำใหม่แต่ต้องบริจาคดำก็เหมือนกับว่ามันมีโลกของนิพพานตรงนั้นที่มันเที่ยงเนี่ยมันมีที่ว่าเมื่อวานก็มีใครไลน์มาที่ว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้าก็ไปเกิดอยู่อีกที่หนึ่งเห็นไหม อมิตาพุทธหรืออะไรนั่นน่ะ ไปก็จะมีพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ตรงนั้นพระอรหันต์อยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นพุทธด้วยนะสอนกันอยู่นะ สมถะวิปัสสนาของพุทธเนี่ยนะแต่ก็สอนว่าถ้าทำแล้วมันจะไปตรงนั้น สัตตะทิฏฐิ ใช่เห็นไหมคะแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยอาจารย์เจอข้อความสำคัญที่พระองค์ตรัสว่าเป็นภิกษุด้วยนะเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ด้วยตั้งใจปฏิบัติทำความเพียรมีจิตตั้งมั่นบรรลุเจโตวิมุตติแล้วก็พูดถึงทิฏฐิตรงนี้ว่าเราเข้าถึงนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้สัจจทิฏฐิอีกตัวหนึ่งอันหนึ่งในฐานะที่สองสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีทิฏฐิว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาก็คือความเป็นตัวตนและโลกว่าเที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นไอ้แล้วเห็นไหมความเพียรที่ตั้งมั่นเพราะถ้าความเพียรไม่ตั้งมั่นสติก็จะไม่ตั้งมั่นเพราะว่ามันจะไปที่อื่นไงคนที่จะมีสมาธิได้เนี่ยก็จะต้องสติจะต้องนึกอยู่ที่กายเพียงเท่านั้นจึงจะมีสมาธิอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยในการก่อนได้สังวัตตะวิวัตตะกับ1บ้าง2บ้าง3บ้าง4บ้าง5บ้าง10บ้างในกับนู้นบ้างเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากนั้นแล้วได้ไปเกิดในกับนู้นแม้ในกับนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากนั้นแล้วได้มาบังเกิดในกับนี้ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศชนี้เขากล่าวอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุจยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าข้าพเจ้าอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วจึงบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการนะคะตรงนี้ข้อนี้ระลึกได้เป็นวิวัตตะก
ับเลยนะท่านอ่านเยอะมากสังวิวัตะบวกกับวิวัตะอีกโอ้โหเยอะมากอะเยอะมากของมากของมากที่สุดแสดงว่าสมาธิมีกำลังมากเลยนะอาศัยสมาธิเนี่ยที่เป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตเห็นไหมคะแสดงว่าถ้าใครมีสมาธิจิตนั้นก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเห็นไหมคะครับตรงนี้ค่ะทีนี้พอจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยก็สามารถระลึกชาติได้พอระลึกชาติได้ยิ่งระลึกชาติได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้เอาคำสอนของพุทธเจ้าไปใช้พิจารณาไม่ถูกเนี่ยก็เข้าใจว่าโลกเที่ยงแล้วมันมีตรงนี้ท่านอ่านมันมีพระภิกษุตอนที่อาจารย์ไปพาผู้ปฏิบัติธรรมที่ปากลาสมัยนั้นนะคะก็มีนะภิกษุที่อยู่ป่าระลึกชาติอย่างนี้กันได้แล้วก็รู้อนาคตด้วยรู้วาระจิตด้วยแต่ไม่ยอมให้พระพุทธเจ้าเป็นพระด้วยที่ไม่ยอมให้พระพุทธเจ้าก็เพราะว่าวันนั้นท่านบอกกับอาจารย์เองว่าท่านบวชมาท่านก็ไม่ได้เรียนก็เข้าป่าปฏิบัติเลยก็ไม่มีครูบาอาจารย์บอกก็เกือบจะบ้าเหมือนกันก็เกือบจะบ้าเหมือนกันแต่ว่าก็ตั้งใจทั้งอ้วกทั้งถ่ายทั้งอะไรอู้ท่านเล่ารู้สึกว่าท่านจะทรมานมากเลยกว่าท่านจะรอดมาได้พอรอดมาผิวพรรณก็ผ่องใสจิตก็มั่นคงแล้วก็รู้สภาพธรรมทั้งอดีตอนาคตคนก็แห่กันไปนะญาติโยมแห่ไปเอายาสมุนไพรเพราะว่าท่านสามารถมีคุณวิเศษตรงนั้นก็ทำให้หายโรคไงเห็นไหมท่านอ่านแต่ก็ยังมีบัญญัติมีความเห็นผิดทีนี้ในตรงนี้นี่คือเจโตสมาธินะคะถ้าเป็นเจโตวิมุตต์นะเจโตวิมุตต์ก็มีนะคะอัฏฐานที่4บัญญัติว่าโลกเที่ยงตรงนี้พระองค์ใช้นะคะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้อันบุคคลถือไว้อย่างนั้นแล้วยึดไว้อย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีภพเบื้องหน้าอย่างนั้นและตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ถือมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมเหล่านี้แลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบนะคะธรรมะตัวนี้มันละเอียดมากพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็เห็นโทษแล้วก็เห็นความดับความเกิดขึ้นที่พระองค์ต้องพูดอย่างนี้คงจะเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นได้สมาธิอย่างดีใช่ไหมท่านอันครับใช่ครับก็ยังไม่รู้ทางไปใช่ไหมครับเออแต่พระองค์เนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ได้ดีกว่าก็เลยรู้ทางแล้วก็สอนให้ได้ที่พระองค์ว่าพระองค์รู้ยิ่งกว่าแล้วก็ทำเหล่านี้ไม่สามารถที่จะคิดนึกตรึกเอาได้เลยนะคะซึ่งเหตุที่ทำให้เป็นมิจฉาทิฏฐิโลกเที่ยงตรงนั้นก็เพราะระลึกชาติได้คนเราจะระลึกชาติได้เนี่ยก็จะต้องได้เจโตสมาธิเห็นไหมคะซึ่งเจโตสมาธิเนี่ยมีบางทีก็ใช้ว่าเจโตสมาธิบางทีก็ใช้คำว่าเจโตวิมุตติเห็นไหมท่านใช้สองแบบในศัพท์ตรงนี้ค่ะซึ่งถ้าคนไม่เข้าใจก็จะพากันคิดว่าได้เจโตวิมุตติเนี่ยคือการหลุดพ้นแล้วก็มีนะลูกศิษย์ของอาจารย์น่ะที่อาจารย์บอกว่าเขาพูดว่าเขาเจอสภาพธรรมลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ในภายในรู้หมดเลยแต่พอปฏิบัติไปก็กำหนดรู้เห็นขันห้าด้วยนะเห็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่มันไม่เคยมี
ีความเบื่อหน่ายในเวลาที่เข้าถึงสภาพตรงนั้นน่ะเนาะมันมีแต่อุเบกขากับสมาธิพอใจยินดีแต่ว่าเวลาที่ไม่ได้เข้าสมาธิกับพิจารณาใคร่ควรกับเบื่อหน่ายมันต่างกันมั้ยดิเวลาเข้ากับไม่เบื่อหน่ายเวลาเดินนั่งทำนู่นทำนี่กับเบื่อหน่ายทีนี้พอเวลาเจอกระทบอารมณ์สิคะเกิดอะไรขึ้นเบรกไม่อยู่ก็คือว่าเมื่อโกรธแล้วไม่สามารถสลัดคืนได้แล้วเป็นไงคะท่านแสดงว่าการได้เจโตสมาธิในช่วงที่ทำเนี่ยมันได้ผิดใช่ไหมคะก็คือเหมือนองค์ประกอบมันต้องมีปัญหาละใช่ถ้าองค์ประกอบไม่มีปัญหาเนี่ยก็คือสามารถที่จะสลัดคืนได้อย่างเมื่อกี้คุณน้าสามารถสลัดคืนได้ตรงที่ว่าอาจารย์พานั่งสมาธิใช่ไหมคะหยุดคิดก็ได้จะทำให้ได้ปิติก็ได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้อาจารย์ยังพาทำว่าจะทำให้ได้ความสุขก็ได้ด้วยถูกไหมคะก็เรารู้หลักการและเรารู้เหตุวิธีทำใช่ไหมคะก็ทำได้แต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันทำไม่ได้นะขนาดครับใช่ครับพระองค์ยังตรัสถึงพวกสมณพราหมณ์เนี่ยสมณพราหมณ์4ที่ผู้เจริญที่อาศัยอะไรปรารภอะไรมีทิฏฐิว่าโลกเนี้ยมีที่สุดหาไม่ได้บัญญัติโลกนี้มีที่สุดและหาที่สุดไม่ได้เห็นไหมคะก็ยังมีสมณพราหมณ์เหล่านี้ก็คืออย่างสมาธิทุกระดับนะใช่เนี่ยค่ะก็คืออย่างสมัยพุทธกาลนี่ก็ทั้งนั้นแหละครับก็คือเรื่องสมาธินี่โอ้ถือว่าเก่งมากใช่แล้วทีนี้พระองค์ก็ตรัสนะว่าสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตรึกเห็นไหมเป็นนักตรึกเป็นนักค้นคิดกล่าวแสดงปฏิญญาของตนตามที่ตรึกได้ตามที่ค้นคิดได้อย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่สมณพราหมณ์พวกที่กล่าวโลกนี้มีที่สุดกลมโดยรอบนั้นเท็จถึงสมณพราหมณ์พวกที่กล่าวว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดรอบไม่ได้นั้นก็เท็จทั้งสมณพราหมณ์พวกที่กล่าวว่าโลกนี้ทั้งมีที่สุดทั้งไม่มีที่สุดนั้นเท็จโลกนี้มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะทั้ง4ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดหาที่สุดไม่ได้ย่อมบัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดไม่ได้นะคะบัญญัติว่าโลกเนี่ยมีที่สุดแต่หาที่สุดไม่ได้ก็เหมือนกับว่างอะไรก็ว่างอะไรก็ว่างอะไรก็โทษให้ว่างหมดเลยนะครับแต่เวลาที่กระทบกับปัญหากับว่างไม่เป็นแล้วจะว่างยังไงโดยบางทีว่างว่างว่างแต่ว่าเข้าไปสอดแทรกชาวบ้านเขามันจะว่างยังไงมันก็ไม่ว่างนะเพราะว่าปกติผู้ที่เข้าถึงสภาพว่างจริงๆก็คือมันต้องว่างแบบไม่ยุ่งกับใครจริงๆแต่ถ้าว่างแล้วยังไปยุ่งกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยแล้วไม่ได้พูดคำพูดของพระพุทธเจ้าด้วยอันนี้ก็คือว่างแบบมีสังขารปรุงว่างแบบนี้มันว่างผิดแล้ว ใช่ไหมคะคไม่ได้ว่างถูกถ้าว่างถูกจริงเนี่ยเจอคำสอนของพุทธเจ้าในหนังสือปุ๊บมันก็ต้องวัดกันและเทียบกันตรงตามสภาวะเลยนะใช่ใช่ครับไม่ใช่ว่าโอ้ยอาจารย์ธัญรัตน์พูดคำพูดของไพเราะลึกซึ้งนะแต่เฉพาะคำพูดในหนังสือนะนี่อย่าลืมนะมีคนบอกอาจารย์ด้วยนะอย่าลืมนะว่าหนังสือมันเป็นรูปประคันตัวอักษรมันเป็นรูปประคันมันเสื่อมสิ้นสลายไปมันความสำคัญมันอยู่ข้างในนี่ทั้งที่อาจารย์เป็นคนสอนให้รู้ว่านี่คืออะไรแต่พอได้เข้าไปถึงกำหนดรู้ว่าเนี่ยมรรคมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะได้ถึงความว่างตรงนี้แล้วพอกำหนดเป็นเท่านั้นแหละมันต้องร้องเพลงเชียร์กีฬาสมัยเด็กๆที่อาจารย์ร้องหรือไม่ก็เมขลากายักษ์อะขว้างคว้านไปถูกจุดเนี่ยใช่ไหมนางเมฆลาเอาแก้วล่อไว้อ่ะยักคว้างขวานไปท่านนึกออกไหมคะหมายความว่าอาจารย์สอนให้ดีๆดีๆดีๆแต่พอได้ปุ๊บก็คว้างขวานมาถูกจุดอาจารย์โป๊ะเลยประมาณนี้ว่าอาจารย์เนี่ยค้นพระไตรปิฎกมาสอนให้ทำสมาธิจนกระทั่งได้เบิกขาจนกระทั่งรู้สภาพธรรมที่เป็นเจโตวิมุตตินึกออกไหมแต่เสร็จแล้วกลับมาดูว่าขอเตือนอาจารย์หน่อยนะยังไงอาจารย์ก็อย่าลืมนะคะ
ว่าคำสอนของพระเจ้าที่อาจารย์ค้นอยู่มันเป็นแค่ตัวอักษรเป็นแค่หนังสือทุกอย่างก็ว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีความหมายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นไงคะท่านความขวานกลับมาโดนจุดเลยไหมตรงเป้าไหมก็เรียกว่าคือสำคัญต้องรู้ฐานะและอฐานะมันสำคัญตรงนี้นะครับคือผมว่ามันเหมือนว่าต้องรู้ว่าอะไรที่ว่าอะไรควรและไม่ควรถ้าเกิดว่าจะยังเหมือนว่าพอไปรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยลบทั้งกระดานเลยก็คือเทกระจาดหมดเลยเงี้ยบังดีไงอย่าบอกอาจารย์กลัวอาจารย์จะติดอ๋อมันไม่นั่นหรอกครับมันไม่ได้คือจะทิ้งพระสูตรไม่ได้จะทิ้งหนังสือไม่ได้อาจารย์เถียงไปก็ไม่ได้พอเถียงปุ๊บเขาก็ดิ้นเดาว่าเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมโลกกันถึงได้บอกได้เตือนเอาตกลงใครเรียนอะไรจากใครกันแน่ละทีเนี้ย เสร็จแล้วพอจะเข้าวิมุตติกำหนดไม่เป็นกันสักทีถามมาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอแค่ฝันเกิดความทุกข์จนกระทั่งตื่นไม่อาจสลัดคืนได้อาจารย์ก็เลยขี้เกียจตอบไปหาคนเราเองก็สอนไปก็เท่านั้นน่ะลูกศิษย์หลายคนน่ะสอนให้ได้อุเบกขาสอนให้ได้สติได้เห็นความว่างแต่ว่าเห็นคือเขาเรียกว่าปัญญามันไม่แยกขายเห็นอาจารย์เป็นอย่างเงี้ยเอาจริงเอาจังห่วงอาจารย์มากก็ว่าอาจารย์ซะเลยประมาณเนี้ยก็หมายความว่าเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเห็นมันถูกต้องแต่ปรากฏว่าเมื่อว่าครูบาอาจารย์เสร็จมันเสื่อมสิคะญาณทัศนะมันเสื่อมมันไปต่อไม่ได้สิคะพอไปต่อไม่ได้ก็มาถามสิคะมาถามว่าอาจารย์ตอบไหมเกิน3ครั้งไม่ตอบมันไม่รู้จักจำประมาณนี้คือการที่ระลึกชาติได้การที่รู้วาระจิตคนอื่นรู้กับกำหนดรู้ญาณได้ไม่ได้หมายความว่าหมดกิเลสโอ้ไม่เลยครับค่ะไม่ได้หมายความว่าหมดกิเลสแล้วพระองค์ก็ยังตรัสเลยว่าจะมาปฏิญญาตนเองเนี่ยว่าเป็นสมณะเป็นผู้ปฏิบัติได้เนี่ยไม่ใช่พระองค์ตรัสว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้เห็นไหมคะบุคคลถืออย่างนั้นแล้วยึดอย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเห็นไหมความรู้ชัดพระองค์ยังไม่ยึดมั่นเลยนะครับเมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปและโทษของเวทนาทั้งหลายเนี่ยแสดงว่าไปอยู่กับความว่างเพราะมีเวทนาเห็นไหมเวทนาที่อาจารย์บอกเสมอเลยว่าเมื่อวิญญาณอาศัยมนายตนะถูกต้องกระทบกับธรรมารมณ์มันก็จะเป็นเวทนาปัจจยาใช่ไหมคะตัณหาตรงนั้นนั่นแหละมันมีทั้งเวทนามีทั้งความตั้งมั่นในสมาธิแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเขาถึงนิพพานสยบมัวเมาในอุเบกขาแล้วเห็นไหมเป็นกันอย่างนี้เนี่ยแต่พระองค์ตรัสว่าเนี่ยพระองค์รู้ชัดจังมันด้วยรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยนะถึงพระองค์จะรู้ชัดแค่ไหนก็ตามพระองค์ก็ไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยก็คือการพิจารณาญาณและปล่อยญาณที่อาจารย์ทำออกมานั่นเองคือถ้าไม่มีปัญญามาพิจารณาญาณว่าเนี่ยญาณนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราที่อาจารย์พาฝึกเห็นไหมญาณเนี้ยจะไม่เกิดแก่หินชาติก็คือคนที่เลวญาณนี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้บังคับให้เกิดเห็นไหมเนี่ยก็คือเหตุนั้นเนี่ยทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดความรู้ชัดนั้นด้วยเห็นไหมตรงนี้ก็คือปัญญาที่เกิดจากวิปัสสนานั่นเองครับแต่ปัญญาที่เกิดจากสมาธิเนี่ยมันยึดอ๋อใช่ใช่ใช่แต่ปัญญาที่เกิดจากวิปัสสนามาพิจารณาปัญญาของสมาธิก็ไม่ยึดเห็นไหมคะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่เขาไม่เข้าใจว่าปัญญาในสมาธิเกิดตอนไหนปัญญาในวิปัสสนาเกิดตอนไหนพวกเขาไม่เข้าใจไงคือมันเหมือนว่าแบบพอได้เขาเรียกว่าได้ญาณโลกิยะแล้วรู้เหมือนกันแบบเหมือนก๊อปเกตเอแล้วทีนี้ก็คิดว่าอ่ะได้แล้วแต่จริงๆมันเป็นยังเป็นโลกิยะครับใช่เขาไม่เข้าใจครับที่เราจะมาสังเกตว่ายังเป็นโลกิยะเนี่ยก็คือว่า
เนี่ยขนาดกระจิกกระจอกแถวนี้อาจารย์สอนเนี่ยยังสลัดคืนได้ทันทีเนี่ยแต่ถ้าได้ว่างถึงขนาดเป็นอากาศแล้วสลัดคืนไม่ได้สักทีเนี่ยชัดเจนเลยว่าโลกียะใช่ครับเนี่ยยังไม่ทันได้ว่างเป็นอากาศเลยสลัดคืนกันได้แล้วใช่ไหมคะคุณแม่คุณนะใช่ไหมแถวนี้สลัดคืนกันได้เป็นแถวใครมาแค่ชั่วโมงก็สลัดคืนกันได้สลัดคืนนี่หมายความว่าเมื่อทุกเกิดขึ้นก็สามารถทำสติทันทีใช่ไหมคะมีสติในการเข้ามีสติในการออกถูกไหมคะจะมีตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะและสามารถทำปิติเมื่อกี้เนี่ยสามารถทำปิติให้เกิดในสมาธิได้ด้วยถูกไหมคะท่านอ่านเคยอ่านหรือยังสมาธิ10อย่างที่พระองค์ตรัสว่ามีความสามารถในการเข้ามีความสามารถในการออกมีความสามารถในการเข้าแล้วดำรงอยู่มีความสามารถทั้งในการเข้าดำรงอยู่แล้วก็ในการออกบางคนน่ะมีความสามารถในการเข้าแต่ดำรงอยู่ไม่ได้แล้วก็มีความสามารถในการออกมีหลายแบบแล้วก็ที่สำคัญเข้าก็ได้ทำปิติก็ได้ออกก็ได้อันนี้แหละเลิศที่สุดโอ้อันนี้นะครับก็พบท่านได้กันแล้วนี่ใช่ไหมคะอันนี้ที่ว่ามันโอ้แบบผมแบบกล้ารับรองได้เลยว่าโอ้ไปมาหลายทีนี้ไม่มีอย่างอาจารย์นะครับวันนั้นคุณพ่อมาคุณพ่อบอกว่าปกติผมนั่งไม่ได้มันปวดคุณพ่อที่เป็นทหารใช่ไหมคุณชอบวันนั้นอาจารย์พาทำแป๊บเดียวเองนั่งได้ไม่มีปวดเลยก็คือว่าถ้าเราทำได้แล้วเนี่ยถ้าไปถูกต้องเนี่ยเราจะสามารถเข้าเมื่อไหร่ก็ได้จะทำปิติให้เกิดก็ได้จะทำอุเบกขาให้เกิดก็ได้ในสมาธินะซึ่งแต่ก่อนอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอเข้าสมาธิแล้วไปทำความสบายให้เกิดขึ้นในสมาธิแล้วจะไปทำยังไงใช่ไหมเราเข้าใจว่าเมื่อสมาธิมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วมันจะไปทำยังไงกับตัวสมาธิมันไม่มีตัวตนให้มันเกิดความสบายพากันกวาดบ้านก็ยังรู้ว่าต้องมากวาดแบบไหนใช่ไหมคะแต่ไปทำปิติทำความสบายให้เกิดในสมาธินี่สิทำยังไงเมื่อกี้ทำได้ใช่ไหมคะทำได้เลยไปนั่งใกล้ๆก็ได้นะคะจะได้สัมภาษณ์คุณแม่ได้ถูกเมื่อกี้นี่คุณแม่สามารถทำสมาธิแล้วก็มีความสบายในสมาธิด้วยถูกต้องไหมคะคุณแม่มาใกล้ๆใกล้ๆนิดนึงค่ะนั่นแหละค่ะต้องเอาไปใกล้ๆไม่งั้นไม่ได้ยินเสียงเคยคิดไหมคะมองไม่เห็นท่านอันท่านต้องดูว่าให้มองเห็นให้ใกล้ไหมนั่นแหละมองเห็นตัวไหมคะ mm-hmm. เห็นตัวเองไหม mm-hmm. อายกขึ้นไปเลยยกขึ้นถือแล้วพูดดีกว่าอาจารย์ว่านั่นแหละไม่ต้องกลัวหรอกพูดไปเลยนั่นละแม่พูดได้เลยค่ะแม่อาจารย์บอกคุณช่อท่านอันเนี่ยเวลาอาจารย์ไม่ออกก็หัดออกกันเองมั่งอาจารย์ว่ารอแต่อาจารย์ดีนี่แหละเหมือนท่านเพราะว่ากลัวไหมแม่เล่าเลยค่ะก็เมื่อกี้เนี่ยคุณแม่สามารถที่จะมีสติได้ใช่ไหมคะค่ะมีสติรู้ไหมคะว่ามีสติรู้รู้ค่ะรู้ว่ามีสติใช่ไหมคะค่ะแล้วเวลาที่ไม่มีสติรู้ไหมคะว่าไม่มีสติรู้รู้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเคยทำแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยแต่ไปมาหลายที่แล้วใช่ไหมคะแล้วเวลาทำให้มีสติเกิดขึ้นเนี่ยมันรู้สึกที่หัวใจแบบไหนบ้างมันก็รู้สึกสบายแม่พูดดังๆหน่อยได้ไหมรู้สึกสบายค่ะรู้สึกสบายใช่ไหมคะค่ะซึ่งเหมือนกับว่าจิตมันอยู่ในกายค่ะรักษาง่ายค่ะแต่ก่อนทำยากไหมคะแต่ก่อนไม่รู้แต่ก่อนไม่รู้ค่ะอ๋อรู้แต่ว่ามันไปแล้วก็เป็นทุกข์ค่ะเอากลับมาคืนไม่ได้สักทีเลยค่ะใช่ไหมคะค่ะเป็นทางที่พยายามแล้วใช่ไหมคะค่ะทั้งที่ตอนนี้นั่งไม่ได้นานเหมือนแต่ก่อนแต่มันกลับรู้สึกว่าความทุกข์ในจิตไม่มีถูกต้องไหมคะค่ะและสามารถที่จะทำตอนไหนก็ได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะค่ะโดยไม่สะเทือนสะท้านไม่หวั่นไหวเลยถูกไหมคะค่ะก็ได้แต่ค่ะอย่างเดียวก็ยังดีนะค่ะรู้สึกว่าตนเองโชคดีไหมคะก็รู้สึกว่าโชคดีค่ะโชคดีมากเลยใช่ไหมคะก็กลับไปบ้านนี้จะทำได้ไหมทำได้ทำได้แล้วมั่นใจว่าถ้าทำได้นี่ไม่ตกนรกแน่ใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะค่ะเออทำไมทำง่ายอย่างนี้เนี่ยเป็นอาการลิโกไหมคะเนี่ยค่ะทำได้โดยไม่จำกัดการเวลาเลยใช่ไหมคะค่ะยืนเดินนั่งนอนก็สามารถทำได้ไหมคะค่ะทำได้ทำได้เนาะสามารถที่จะละบาปอกุศลในจิตได้ทันทีใช่ไหมคะได้ค่ะนี่คือการสลัดคืนนะคะอาจารย์บอกว่าทำแค่นี้ไปก่อนแล้วค่อยเรียนรู้
ที่ยวหลังเนาะค่ะรู้แต่ว่าจิตมันมีกุศลเกิดขึ้นแล้วก็พอค่ะตอนนี้แล้วจะสามารถรักษาจิตตนเองได้ตอนไหนก็ได้ไม่ยากอีกแล้วนะคะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะต้องการสาธุค่ะก็ในตรงนี้แหละที่พระองค์ตรัสว่าเนี่ยธรรมของพระองค์เนี่ยลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากแต่เมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยรู้ตามได้ว่าร่างกายมันเฉยๆใช่ไหมคะแต่พอเราเอานามาทำคือสัมปชัญญะคือสติไปกระทบปุ๊บมันปรากฏไอสิ่งที่เห็นได้ยากรู้ตามได้ยากมันก็ปรากฏขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะสงบด้วยประณีตด้วยถูกไหมคะคือมันคาดคะเนเอาไม่ได้เลยนะคะแต่พออาจารย์ให้หยุดปุ๊บมันก็ไม่ปรากฏถูกไหมคะแต่พอเราทำสติสัมปชัญญะปุ๊บมันก็ปรากฏทันทีอย่างนี้เลยใช่ไหมคะทีนี้พระองค์ถึงได้ตรัสยังไงว่าพระองค์ทำให้แจ้งด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็สอนให้บุคคลอื่นรู้ตามเนี่ยเป็นเหตุทำให้คนทั้งหลายได้กล่าวชมพระองค์ซึ่งเราเนี่ยจะรู้ได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้นเพิ่งรู้ตัวว่าตนเองเป็นบัณฑิตก็วันนี้ใช่ไหมคะ นี่แหละค่ะพระองค์จึงได้ตรัสว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยกำหนดขันธ์ก็คือส่วนอดีตก็คือระลึกชาติได้ปารภขันธ์ส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ18ประการซึ่งอาจารย์ไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เราใดเหล่าหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอดีตมีความตามเห็นขันธ์ส่วนอดีตปารภขันธ์ส่วนอดีตกล่าวแสดงทิฏฐิหลายชนิดสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมกล่าวยืนยันด้วยเหตุ18ประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้นแล้วยึดอย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับไปเฉพาะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นเห็นไหมคะรู้แล้วก็ไม่ให้ยึดตัวรู้ด้วยถ้ายึดตัวรู้จะไม่หลุดพ้นเมื่อกี้เนี่ยคุณน้าก็รู้ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ยึดความรู้เลยใช่ไหมนั่นแหละมันก็เลยเบาสบายเมื่อกี้เนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเวทนาก็มีเวลาหยุดทำปิติคือสุขเวทนาก็ไม่มีไม่ปรากฏถูกไหมคะก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นมันดับไปถ้าเราทำแล้วเราใส่ใจเรื่อยๆมันจะรู้ชัดทราบชัดตามความเป็นจริงเห็นไหมคะง่ายนะแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์พาพิจารณาว่านั่นไม่ใช่เรามันเห็นชัดเลยใช่ไหมคะเพราะมันไม่มีรูปร่างตัวตนจับต้องไม่ได้คว้าเอาไม่ได้ยึดเอาไม่ได้แต่มันมีอยู่และสามารถเห็นและปรากฏได้ถ้าทำถูกวิธีใช่ไหมคะมันเลยไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วเพราะไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติเป็นไปในกายอยู่เป็นประจำเห็นไหมคะเป็นไปในกายถึงรู้ใช่ไหมแต่ก่อนปฏิบัติยังไงถึงไม่รู้ก็เพราะไม่ทราบว่าสติคืออะไรสัมปชัญญะคืออะไรใช่ไหมคะเนี่ยสำคัญมากแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยสภาพธรรมของพระองค์คาดคะเนเอาไม่ได้เราเคยคาดคะเนมานานแต่เรายังไม่ได้เข้าถึงเลยใช่ไหมคะฟังก็ฟังคาดคะเนก็คาดคะเนแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ได้คาดคะเนแล้วรู้ได้เฉพาะตนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นทิฏฐิต่างๆเวลาเราปฏิบัติไม่ถูกต้องมันจะมีทิฏฐิอัตตาที่มีรูปมีสัญญาอัตตาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเห็นไหมคะความเห็นผิดเหล่านี้ดูซิอาจารย์บันทึกไว้ว่าอย่างไรอาศัยเจโตวิมุตติเห็นว่าโลกนี้เที่ยง
นะคะพระองค์ใช้คำว่าบรรพชิตด้วยนะท่านอ่านอันหนึ่งในฐานะที่3สมณะพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงมันอยู่เล่มที่9ส่วนใหญ่นะคะหน้าที่18ตัวนี้ที่อาจารย์อ่านอยู่บางอย่างไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาชื่อว่าปะมะโนปะโทสิกะมีอยู่พวกนั้นมักเพ่งโทษกันและกันเกินควรเมื่อมัวเพ่งโทษกันและกันเกินควรย่อมคิดมุ่งร้ายกันและกันเมื่อต่างคิดมุ่งร้ายกันและกันจึงลำบากกายลำบากใจพากันจุติจากชั้นนั้นก็คือตายหรือเคลื่อนจากเทวดาชั้นนั้นแหละนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยเห็นนะบวชเป็นพระด้วยนะเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพวกเทวดาผู้ไม่ใช่เหล่ามโนปโทสิกะย่อมไม่มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควรเมื่อไม่มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควรก็ไม่คิดมุ่งร้ายกันและกันเมื่อต่างไม่คิดมุ่งร้ายกันและกันแล้วก็ไม่ลำบากกายไม่ลำบากใจพวกนั้นจึงตายพวกนั้นจึงไม่จุติไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่มีอันไม่ผันแปรเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เสมอไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราได้เป็นพวกมโนปโทสิกะมัวเพ่งโทษกันและกันเกินควรเมื่อมัวเพ่งโทษกันและกันและกันและกันเกินควรก็คิดมุ่งร้ายกันและกันเมื่อต่างคิดมุ่งร้ายกันและกันก็พากันลำบากกายลำบากใจพวกเราจึงพากันจุตินี่แปลว่าตายนะคะจากชาตินั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อยยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นฐานะที่3ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงนะคะนี่ด้วยอำนาจกำลังของสมาธินะท่านอันก็เลยพากันพูดไอ้นู่นก็ไม่เที่ยงไอ้นี่ก็ไม่เที่ยงแต่บางทีก็บอกว่ามีตัวเที่ยงอยู่นี่การที่ไม่เข้าใจคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำให้ผิดอะไรอะไรหลายอย่างเลยขนาดบรรลุเจโตสมาธิแล้วอะค่ะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดไหมนะคะนี่พระองค์ตรัสว่าคนที่จะได้ณตรงนี้จริงๆจะต้องเป็นผู้ที่นะคะคือมีหลายประเภทนะท่านอ๋องการได้เจโตเนี่ยองค์ยังตัดเลยนะว่าได้แม้หูทิพตาทิพได้ทุกอย่างณตรงนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าเช่นได้มีศีลสัมปทาเนี่ยค่ะจิตสัมปทาหรือปัญญาสัมปทานี้ก็ยังไม่ชื่อว่าคือถึงจะบำเพ็ญเพียรพระองค์ตรัสว่ากินอาหารข้อวัดปฏิบัติกินอาหารมังกินอาหารเจกินอาหารสวิรัตอะไรต่างๆก็ตามนะหรือจะรับเฉพาะบิณฑบาต7เดือนแรกแล้วนอกนั้นจะไม่รับบาตรอีกอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมคะข้อวัดต่างๆหรือเวลาป่วยไข้ก็จะไม่เยียวยาด้วยอัตภาพด้วยข้าวอะไรอย่างเงี้ยหรือทานข้าวไปเพียง2คำบ้างเห็นไหมมันมีข้อวัดต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะหรือบางคนกินแต่ใบไม้บ้างกินแต่ถึงขนาดประกอบความขนขวายในการทำความเพียรอย่างนั้นนะคะพระองค์ก็ยังตรัสว่าเนี่ยศีลสัมปทาจิตสัมปทาปัญญาสัมปทาเนี่ยตัวเนี้ยนะคะไม่ชื่อว่าเป็นสมณะที่อบรมแล้วกระทำให้แจ้งแล้วที่แท้เขายังห่างจากสามัญคุณและพรหมคุณดูก่อนกัสสปะต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตซึ่งวันนี้คุณช่อเจริญทั้งวันเลยกับแมวอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้
เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พิสูจน์นี้เราเรียกว่าสมณะบ้างพราหมณ์บ้างเห็นไหมคะก็คือว่าใครก็ตามที่บวชแล้วจะมาบำเพ็ญวัดข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดอะไรๆก็ตามแต่ว่าถ้ายังไม่มีเมตตาเจโตวิมุตติไม่มีปัญญาเจโตวิมุตติเนี่ยจะชื่อว่าถึงพร้อมด้วยศีลสัมปทาจิตสัมปทาปัญญาสัมปทาไม่ได้เห็นนะท่านขนาดพากันบำเพ็ญขนาดนั้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหลายคนหลายท่านเนี่ยมักจะเอามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติในศาสนาพุทธเนี่ยมาไปตรงนู้นตรงนี้เคยได้ยินไหมคะว่าโอ้โหหลวงปู่หลวงตาหรืออะไรดีเคร่งครัดมากอย่างนู้นอย่างนี้ฉันบิณฑบาตหนเดียวหรือบิณฑบาตแค่เท่านี้ก็ปิดฝาบาตรแล้วไม่รับแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายังไม่ได้วิมุตติก็ยังไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยวิมุตติที่เป็นเจโตบรรลุธรรมด้วยอำนาจของสมาธิเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นมันทำให้กิเลสกำเริบขึ้นมาได้อีกรอบนึงฉันจะให้กิเลสไม่เกิดขึ้นเลยพระองค์ตัวนั้นน่ะแปลกนะท่านอ่านถ้าท่านไปดูท่านจะเห็นว่าพระองค์จะตัดว่าจะละขั้นตอนนะคะก็คือละนิวรณ์ได้ก่อนพอละนิวรณ์ถ้าพระองค์จะตัดอย่างละเอียดก็คือจะได้ฌานทั้ง4 พอได้ฌานทั้ง4เสร็จแล้วเนี่ยจะได้วิปัสสนาญาณพอได้วิปัสสนาญาณแล้วก็จึงจะไปได้ปุพเพนิวาสานุสติพอได้ปุพเพนิวาได้จุตูปปาตญาณเนี่ยได้ตรงเนี้ยถึงจะไปได้เจโตปริยญาณเห็นไหมท่านอาจารย์ถ้าเจโตวิมุตติธรรมดาเนี่ยยังไม่หลุดพ้นจะต้องได้เจโตปริยญาณจึงจะหลุดพ้นเห็นไหมคะเจโตปริยญาณก็คือการญาณที่กำหนดรู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นในภายในเห็นไหมคะแต่ถ้าได้สมาธิเข้าถึงธรรมตัวนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ต้องได้นะคะต้องได้เจโตปริยญาณจึงจะสามารถหลุดพ้นได้เต็มที่เลยในตรงนี้คือแล้วเจโตวิมุตติเนี่ยคืออะไรเห็นไหมเจโตวิมุตติเนี่ยพระองค์อาจารย์ค้นกลับไปอยู่ในเล่มที่8เป็นของพระวินัยพระองค์จะตรัสถึงวินัยทรที่มีเจโตวิมุตติเห็นไหมคะเจโตวิมุตติเนี่ยก็คือนะคะพระองค์ตรัสอย่างนี้ค่ะในลักษณะนะคะว่าภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก7เป็นพระวินัยทรได้คือรู้อาบัติ1รู้สิ่งไม่ใช่อาบัติ1รู้อาบัติเบา1รู้อาบัติหนัก1เป็นผู้มีสุตตะมากทรงจำสุตตะสังสมสุตตะทำเหล่านั้นใดไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์สิ้นเชิงทำเห็นปานนั้นเธอสดับมาทรงไว้สังสมด้วยวาจาเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ1สำหรับฌาน4ฝ่ายกุศลเจตสิกเห็นไหมพระองค์ใช้คำว่าเจตสิกสภาพธรรมที่เป็นกุศลเจตสิกเป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบันเมื่อกี้เนี่ยได้ปิติไหมคะคุณน้าเป็นปิติเนาะนั่นแหละเขาเรียกว่ากุศลเจตสิกเป็นเครื่องอยู่สบายไหมอยู่สบายในปัจจุบันไหมปัจจุบันถูกต้องไหมคะนั่นแหละเธอเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้ไม่ยากเมื่อกี้ได้ตามความปรารถนาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะได้ไม่ลำบากถูกไหมคะไม่ต้องนั่งนานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงสมัยก่อนนั่งตั้งนานก็ยังไม่ได้ถูกไหมคะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันนี้แหละนะเมื่อกี้ได้พออาจารย์ชี้แนะว่านี่คือสภาพธรรมอย่างนี้นี่คือตัวปัญญาที่รู้อย่างนี้ใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นมารู้เองแต่ว่าถ้าไม่มีใครแนะนำท่านก็จะไม่รู้ว่านี่คือปัญญารู้ใช่ไหมคะปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันนี้แหละเข้าถึงอยู่1ภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีก7เป็นพระวินัยทรเห็นไหมคะงั้นเนี่ยคำว่าเจโตเห็นไหมคะเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะตัวเนี้ยจะต้องควบคู่กันมาได้เจโตวิมุตต์ต้องได้ปัญญาวิมุตต์ด้วยท่านอันได้เมตตาเจโตวิมุตต์ก็ต้องได้ปัญญาวิมุตต์เห็นไหมคะแต่ถ้าได้เจโตอย่างเดียวเจโตวิมุตต์อย่างเดียวไม่ได้เห็นไหมคะ
ที่ว่าไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าที่อาจารย์หาเรื่องที่ว่ามีพระท่านทำเจโตวิมุตเกิดขึ้นได้ตั้ง7ครั้งแล้วท่านทำไม่ได้ท่านก็เลยฆ่าตัวตายไงแล้วทีเนี้ยมารมันก็วิ่งไปหาวิญญาณของพระรูปนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกภิกษุมาไปดูบุตรของพระองค์ที่ทำสมาธิตรงนั้นเสร็จแล้วไปถึงก็เห็นว่าสิ้นชีวิตเสร็จแล้วแต่มารน่ะก็เป็นควันลอยหายังไงก็หาไม่เจอหาวิญญาณของพระภิกษุรูปนั้นพระองค์ตรัสว่าที่หาไม่เจอก็เพราะว่าบุตรของพระองค์เนี่ยทำสมาธิอยู่เนืองแล้วพอถึงเวลาตายตรงนั้นก็คือทำกิเลสให้สิ้นได้ลักษณะการตายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าชีวิตตสมสีสีก็คือว่าเหมือนกับว่าเป็นพระอรหันต์ในขั้นสุดท้ายในการเสียชีวิตเป็นขณะจิตสุดท้ายก่อนจะดับไปนะตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าสภาพธรรมต่างๆในข้อวัดปฏิบัตินะคะว่าไม่ใช่ว่าการรู้เห็นวาระจิตของคนอื่นหรือการที่ระลึกชาติได้การที่มีญาณอนาคตจะเป็นการบรรลุธรรมยังไม่ใช่เห็นไหมคะนะท่านอันเนาะคือเอามาตรฐานไม่ได้ครับเอามาตรฐานไม่ได้เลยใช่ครับก็มีหลายคนแหละที่เข้าใจผิดแบบนี้แล้วก็เข้าใจว่าตนเองบรรลุธรรมแล้วทีนี้ก็ก้าวล่วงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เสื่อมจันเจอมาหลายคนแล้วน่าสงสารตรงนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้ไงถ้ารู้ก็ไม่เป็นน่ะน่ะก็ไม่รู้ถึงพากันเป็นก็คืออย่างอริยบุคคลเนี่ยอย่างพระโสดาบันเนี่ยก็คือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะถ้าเกิดว่าถึงจะได้อะไรก็ช่างแต่ถ้าเกิดว่าก็คือไม่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมในพระสงฆ์เนี่ยก็คือเอามาเป็นเครื่องตัดสินว่าโอ้ได้วิชาต่างๆนี่แล้วจะเป็นอริยบุคคลนี่ก็ไม่ใช่แล้วใช่แล้วมีการเข้าใจนิพพานกันผิดอะไรอีกมากมายหลายอย่างเลยกับปุถุชนผู้ที่ไม่ได้สดับถึงแม้ว่าเขาจะเห็นโลกไม่เที่ยงอะไรต่างๆก็ตามแต่นะเห็นว่ามันเป็นของว่างเปล่าเห็นว่าตรงนี้ไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่เข้าใจว่าสภาพเจโตวิมุตตินั่นแหละมันไม่ใช่เราใช่ไหมมันก็เลยไปยึดเอาสภาพที่ว่างเปล่าว่าเป็นเราอยู่ครับใช่ครับอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเพียงสมาธิเจโตสมาธิซึ่งยังกำเริบอีกได้นะคะยังกำเริบอีกได้จะต้องได้เจโตสมาธิที่ไม่กำเริบนะคะไม่กำเริบวันนี้อาจารย์พูดเยอะก็ไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เดี๋ยววันหน้าอาจารย์มาอธิบายเรื่องนี้ให้มันชัดเจนขึ้นเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็ห่วงแต่งานของอาจารย์มันจะไม่เสร็จนี่แหละคือไม่ใช่อะไรหรอกหลักสูตรคนที่สงสัยอย่างเช่นเรื่องของจิตเรื่องของวิญญาณเรื่องอะไรต่างๆอาจารย์ก็ต้องทำเป็นเล่มเล็กๆออกมาเป็นเรื่องๆเลยดีกว่าส่วนหลักสูตรระยะยาวก็ยังทำอยู่นะคะทีนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าจะได้พากันเข้าใจกันเสียทีว่าเจโตวิมุตติคืออะไรเข้าใจกันเสียทีว่าญาณของพระอริยะเจ้าที่เกิดจากสมาธิไม่มีประมาณคืออะไรแล้วก็จะได้เข้าใจกันเสียทีว่านิพพานน่ะคืออะไรจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดกันแล้วการเข้าถึงก็ง่ายนิดเดียวไม่ใช่เรื่องยากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสอาจารย์มาพูดเรื่องทิฏฐิอีกครั้งนึงดีกว่าตอนนี้อาจารย์เตรียมข้อมูลไว้ไม่ทันนะคะให้รู้ว่าเจโตวิมุตติที่เจโตวิมุตติเพียงอย่างเดียวตัวนี้ยังไม่ได้จะต้องเป็นเจโตปริยญาณก็คือญาณกำหนดรู้สภาพธรรมในภายในจึงจะสิ้นกิเลสแต่ถ้าได้หลุดพ้นจากกิเลสเพราะอำนาจที่ว่าองค์ธรรมอย่างพวกที่ได้ชั้นที่4ที่จนกระทั่งอากาสาถึงเนวะเนี่ยก็รู้สภาพธรรมในภายในระลึกชาติได้เหมือนกันแต่นั้นคือเจโตวิมุตติแต่กำเริบอีกได้แล้วญาณทัศนะตรงนั้นก็เสื่อมได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับนะคะจะไม่เสื่อมได้ก็ต่อเมื่อใช้คำว่าเจโตปริยญาณเพราะเจโตปริยญาณเนี่ยจะเกิดทีหลังวิปัสสนาญาณนะคะหูทิพตาทิพก็มีนะแต่ผู้ที่ทำสมาธิเนี่ยจะไปได้หูทิพตาทิพภายหลังจากได้วิปัสสนาแล้วพระองค์จะแสดงเรียงลำดับอย่างนี้ว่าพอได้วิปัสสนาปุ๊บก็ไปได้หูทิพตาทิพไปได้เจโตปริยญาณกำหนดรู้วาระจิต
จนกระทั่งไปถึงการเกิดการตายของเราสัตว์แล้วก็ไปถึงสิ้นอาสวะนะคะจะต้องเข้าไปในรูปแบบของอริยะถึงจะได้ถ้าในรูปแบบของปุถุชนยังไม่ได้นะคะฉะนั้นถ้าได้เนี่ยไม่ต้องถามใครมันสิ้นความสงสัยอยู่แล้วนะมันสิ้นความสงสัยอยู่แล้วไม่ต้องถามใครเลยค่ะเพราะว่ายานตัวนั้นอ่ะมันเป็นตัวรู้ยานอีกทีนึงไม่ใช่แค่รู้ยานมันยานตัวนี้ยังรู้จักยานยังรู้จักตัวเองด้วยนะแต่มันไม่มีอะไรด้วยนะตรงนี้เนาะเดี๋ยวว่าอาจารย์ขอพักเบรกก่อนเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปค้นหนังสือต่อนะคะเวลาของอาจารย์มันน้อยมากเพราะว่าเวลาเราค้นหนังสือเนี่ยถ้าเราเอาอ่านไม่หมดในพระไตรปิฎกแล้วเราเอาออกมาก่อนมันมีข้อมูลมาในภายหลังแล้วเราพูดภาคแรกไปถ้ายึดมั่นที่แบบไม่รอบครอบในการแสดงเนี่ยพังอย่างเดียวนะท่านอาจารย์โอ้จะคือรอบแรกจะไปฟันธงเลยนะไม่ได้ก็คือถึงพระสูตรเดียวกันเนี่ยแต่ว่าอ่านสามรอบเนี่ยความเข้าใจโอ้สามรอบยังเอามาชำไม่ได้เลยหนังสือเนี่ยใช่ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยแล้วเวลาที่จะเอาออกมาจากหนังสือท่านอ่านคิดดูว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันจะได้3รอบไหมไม่มีทางฉะนั้นเนี่ยใน6ชั่วโมงนะคะในทั้งหมด24ชั่วโมงเนี่ยกลางคืนอาจารย์ทำ10ชั่วโมงยังได้แค่รอบเดียวเลยนะคะเพราะว่ายิ่งทำหนังสือเยอะเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่านรอบเดียวอย่างน้อยเนี่ยกว่าจะออกมาเนี่ยต้อง4 5 6รอบนะคัดพอคัดออกมาเสร็จก็มาอ่านอีกคัดอีกตัวนี้ใช้ได้แล้วเอาลงเล่มเสร็จก็ยังต้องคัดอีกมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วต้องใช้เวลาทั้งหมดนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่อาจารย์จะได้ทำตอนกลางคืนกลางวันก็ทำเหมือนกันนะคะอาจารย์กลางวันอาจารย์เราเบื่อมากเบื่อต้องมานั่งกินข้าวกินปลาเบื่อนู่นนี่นั่นมันเสียเวลามากเลยมันทำให้อาจารย์ได้เวลาที่ทำหนังสือน้อยท่านอันเนี่ยท่านนับไปนะเนี่ยสามทุ่มเนี่ยอาจารย์ทำไปถึงสว่างมีเวลาแค่กี่ชั่วโมงแล้วทีนี้ในชั่วโมงเหล่านั้นเนี่ยมันจะได้กี่รอบแล้วหนังสือตั้งเยอะแล้วถ้าหากเอาข้อมูลมาแค่หน่อยเดียวเอามาไม่หมดพังเลยต้องเอามาจนแบบอาจารย์ส่วนใหญ่หนังสือที่อาจารย์ค้นเนี่ยเวลาใครอ่านจะรู้ทันทีเลยว่าไปหาอีกไม่มีอีกแล้วหมดแค่นั้นเนี่ยอาจารย์ทำความเพียรในการค้นจริงๆในตรงนี้นะคะช่วงแต่ช่วงนี้เนี่ยที่อาจารย์ค้นหนังสือเนี่ยค่ะท่านมาปฏิบัติได้อาจารย์จะลงรอบเดียวอย่างวันนี้อาจารย์ลงเพราะว่าคุณน้ามาจากสงขลาเลยมาไกลนะคะอาจารย์ก็เลยลงมารอบเดียวช่วงค่ําแต่ถ้าอาจารย์จัดคอร์สนะคะอาจารย์จะทิ้งงานค้นคว้าแล้วก็จะลงทั้งวันนะคะจะอบรมจะพาทําจะนั่งปลุกเวลาอาจารย์นั่งปลุกนี่มันได้ดีกว่ามั้ยท่านอาจารย์นั่งฟักไข่เองเนี่ยก็มันก็ยากอยู่ก็คือมันเหมือนอย่างที่เราแล้วมาครับใช่อาจารย์นี่ขยันกกไข่มากเลยแต่ไข่ไม่มีเชื้อใช่ไหมครับมันก็เลยมันก็เสียเวลาตรงนั้นไปเสียเวลาเนาะก็แต่ถ้าเกิดว่านี่พออาจารย์จัดคอร์สอาจารย์ก็จะลงเพิ่มขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่จัดคอร์สอาจารย์จะลงครั้งเดียวนอกนั้นก็ให้พี่เลี้ยงคอยดูแลนะคะเอาตามนั้นเนาะค่ะก็วันที่9ถึงวันที่11ใครสนใจอยากจะมาปฏิบัตินะคะอาจารย์ก็จะบรรยายอย่างน้อยก็2ถึง3รอบนั่นแหละค่ะก็จะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะได้ปฏิบัติคือการปฏิบัติเนี่ยอาจารย์จะพาพิสูจน์กับพระสูตรเลยนะคะว่าขณะที่ท่านทำอย่างเงี้ยอาจารย์อ่านพระสูตรให้ฟังแล้วเนี่ยถูกต้องตรงตามพระสูตรไหมต้องปฏิบัติแล้วเทียบนะคะถ้าปฏิบัติแล้วเทียบในพระสูตรไม่ได้แล้วมาบอกว่าบรรลุยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่นะตรงจุดนั้นยังเป็นทิฏฐิความเห็นผิดอยู่และตอนนี้อาจารย์ยิ่งสอนง่ายกว่าเดิมยิ่งค้นคว้ามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นคำสอนของพระศาสดาที่สามารถหยิบเอาข้อความไหนก็ได้แล้วทำให้เข้าถึงแต่ต้องมีหลักการของมันนะตรงจุดนั้นนะคะก็ใครสนใจหนังสือนะคะชุดแรกเนี่ยทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่นะคะจองไว้ก่อนอาจารย์ยังไม่บอกราคาเต็มที่อะค่ะเพราะว่ายังคำนวณราคาไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าอาจารย์ไม่มีเงินมากด้วยเหตุนี้ค่ะเวลาใครจองอาจารย์ถึงจะทำให้ทำเล่มเองทำปกเองยังไม่เข้าลงพิมพ์เมื่อไรที่อาจารย์มีเงินนั่นแหละถึงจะได้เข้าลงพิมพ์เราก็ทำตามอัตภาพของเรานะคะ
คือแขนขาของอาจารย์ก็มีเท่านี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์มือเหมือนทศกัณฐ์จะไม่สามารถที่จะขณะที่ค้นก็ไม่สามารถที่จะไปหาเจ้าภาพถูกไหมคะท่านอันด้วยเหตุนี้เนี่ยการหาเจ้าภาพก็ไม่ใช่พูดเวลาเดียวจะได้เลยถูกไหมคะดังนั้นมันก็เลยเป็นภาวะที่ถ้าอาจารย์ค้นก็คือค้นมันก็จะไม่มีเจ้าภาพอยู่แล้วด้วยประการและชนิดเทินงานมันก็ช้างานช้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจารย์ทำแค่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตายและทำให้ถึงที่สุดเท่านั้นเองนะคะก็ไม่เป็นไรณตรงจุดนี้เท่าที่ทำได้แต่จะไม่ดิ้นรนให้มันหนักตัวเองแค่นี้ก็หนักจะแย่เนาะขนาดไม่ได้หลับได้นอนเนี่ยค่ะถ้าทุกคนมา100คนก็100ท่านไม่มีใครพลาดสักคนเชิญเข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะแล้วจะเข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเข้าถึงจริงกล้าที่จะยืนอยู่ข้างพระพุทธเจ้าไหมบุตรของพระพุทธเจ้าเราทั้งหมดเนี่ยค่ะกล้าที่จะยืนยันคำสอนของพระองค์ว่าพวกเราปฏิบัติตามแล้วเข้าถึงได้จริงถูกต้องจริงไหมนะคะหรือว่าอยากจะยืนยันให้อาจารย์แต่ไม่กล้าเพราะเกรงใจกลุ่มก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจารย์เป็นลูกของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอาจารย์ภาคภูมิใจถ้าท่านอยากเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองเป็นไทยซะโอเคไหมคะงั้นวันนี้ลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีโอกาสค่อยพบกันใหม่เนาะพุทธพจน์สวัสดีค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะคนทุกข์ให้มีสุขนะคะกระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบได้ทุกอันใดยังมีอยู่ขอกุศลที่ท่านมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และสะสมสุตตะนั้นขอทุกเหล่านั้นจงสิ้นสุดสลายไปเพราะกุศลที่ท่านได้เจริญแล้วในครั้งนี้นะคะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะมุทนานะ